We gotta take a night train to the other part of the city to rock out the fucking ancient walls. We gotta take a night train to the other part of the city to make the streamers stick down in reverse. We gotta take. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแบงค์กับช่องแบงค์ซ่าใช่ไหมครับปิ๊กของจ่าไปนะครับโอเควันนี้นะครับผมมีน้ำหอมดีที่จะนำมารีวิวทุกคนได้ชมนะครับถ้าคุณสังเกตในปากของผมตอนนี้ก็จะมีลูกอมอยู่เม็ดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเม็ดลูกอมอันนี้ครับโกปิโก้นะครับซึ่งผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากโกปิโก้แต่น้ำหอมที่จะนำมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นกาแฟแล้วกลิ่นกาแฟเนี้ยทำให้ผมลูกอมโกปิโก้เพราะผมนึกถึงแล้วผมก็ไปซื้อลูกอมโกปิโก้มาเพื่อที่จะแบบว่ามาลองดมดูว่ากลิ่นมันเหมือนกับน้ำหอมอันนี้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนนะครับน้ำหอมตัวนี้มีชื่อว่าปิ้งมอคค่าคอฟฟี่เดอะเพอร์ฟูมนะครับพรีเมียมคอฟฟี่ครับปึ๊บอ่ะผมไม่ดูขวดชัดนะครับผมคือผมรู้สึกว่าขวดเขาทำออกมาสวยงามนะครับดูหรูดูแพงดูดีอ่ะซึ่งน้ำหอมตัวนี้นะครับมีราคา390บาทนะครับเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับผมซึ่งกล่องเขาเขียนว่าซูมคอลเลกชันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยเป็นยี่ห้อของน้ำหอมหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยครับขวดมันชื่อว่า Mocha Coffee น่าจะเป็นกลิ่นของเขาแต่ว่าเป็นอยู่ในคอลเลกชันของ Zoom Collection นะครับผมน้ำหอมตัวนี้ผมได้มาจากไหนเมื่อวันนึงนะครับผมก็แบบลองใส่ไถฟีดดูใน Facebook แล้วก็เจอกับเพจที่ชื่อว่า The Man ครับเขาก็โปรโมทอารมณ์บอกว่าขายน้ำหอมกลิ่นกาแฟ Mocha อะไรเงี้ยผมก็เลยลองสั่งดูซึ่งต้องพูดตอนนี้นะครับว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดขึ้นมาก็คือแบบเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงอ่ะคือแบบไม่โกหกกันอยู่แล้วนะครับโอเคผมจะเริ่มรีวิวน้ำหอมตัวนี้แล้วกันต้องบอกก่อนนะครับว่าการรีวิวน้ำหอมครั้งนี้จะเป็นการเปิดยานล้วนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกโน้ตอะไรมาเลยเขาไม่ได้บอกว่ากลิ่นท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตเบสโน้ตคืออะไรเขาไม่ได้บอกเขาให้เป็นน้ำหอมมาเพียวๆโอเคที่ข้อมือด้านขวานี่คือกลิ่นที่ฉีดไปประมาณ9ชั่วโมงแล้วนะครับก็คือตอนนี้ประมาณ4ทุ่มผมฉีดตอนบ่ายโมงครับเอาเลยนะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ใครเป็นคนชอบกินกาแฟจะต้องกรี๊ดมากต้องรักมากคือผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าต่อให้เงินเดือนเหลือน้อยเท่าไหร่ให้เลือกระหว่างข้าวกับกาแฟเลือกกาแฟว่ะคืองมากคือแบบว่าไม่กินข้าวก็ได้แต่ว่าแบบต้องกินกาแฟเว้ยคือแบบชีวิตอยู่ได้ด้วยแรงขับเคลื่อนของกาแฟอยู่ได้ด้วยคาเฟอีนเว้ยแต่ถามว่ากินกาแฟไปแล้วตื่นไหม ก็ไม่ได้ตื่นนะครับเอาความปากแก่ใจตัวเองเฉยๆนะครับโอเคน้ำหอมกลิ่นนี้ครับด้วยความที่เขาหลอกจิตมาเขาบอกว่าเป็นมอคค่าคอฟฟี่กลิ่นเปิดมาผมมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นกลิ่นกาแฟแบบอารมณ์แบบอาราบิก้าอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นกลิ่นกาแฟที่กลั่วมากับกลิ่นน้ำตาลไหม้กลิ่นที่เหมือนกับว่าเรากำลังเคี่ยวน้ำตาลแล้วกลิ่นน้ำตาลก็ไหม้แล้วกลิ่นกาแฟที่กำลังคั่วบดอยู่กระจอนกระจายมาชนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกลิ่นที่เหมือนกับแบบคั่วน้ำตาลหวานๆขึ้นมากับกลิ่นกาแฟซึ่งเป็นกาแฟที่ออกแนวอาราบิก้านะครับแล้วเป็นกาแฟที่มีความแบบคั่วบดอย่างจริงจังอ่ะมีความหอมมีความฟุ้งมีความแบบละมุนในระดับหนึ่งคือตอนแรกที่ฉีดมาคุณจะรู้สึกถึงแบบลูกอมโกบิโก้แบบสุดๆอ่ะซึ่งมันทำให้ผมนึกถึงน้ำหอมตัวหนึ่งที่หลายคนรีวิวไปนะก็คือมันเทลอินเทนคาเฟ่ซึ่งผมต้องพูดด้วยความสัตย์จริงเลยว่าผมไม่เคยดมน้ำหอมตัวนั้นแล้วผมก็อยากลองมากๆครับผมแต่ว่าโอเคถ้าเขาบอกว่าตัวนั้นอ่ะมีกลิ่นคล้ายๆตัวโกปิโก้ลูกอมโกปิโก้ตัวนี้ก็เหมือนครับตัวนี้เหมือนกับแบบเหมือนคนเอาลูกอมโกปิโก้ไปเคี่ยวกับน้ำอุ่นนะแล้วก็แบบว่าเคี่ยวเยอะมากจนมันหนืดแล้วมาเทใส่ตัวเราประมาณนั้นเลยคือแบบเป็นกลิ่นลูกอมโกปิโก้มากอ่ะคือถ้าคุณรักกาแฟคุณจะกรี๊ดกับสิ่งนี้จริงๆครับหอมนะผมชอบมากคือท็อปโน้ตมาจะออกมาเป็นลูกอมโกปิโก้เลยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังที่เราฉีดไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือมันจะเป็นกลิ่นของโกโก้ที่ผสมนมแล้วก็ผสมกาแฟครับก็คือกลิ่นกาแฟแรงๆในตอนแรกอ่ะดรอปลงแล้วมีกลิ่นกาแฟนมแล้วก็มีกลิ่นของโกโก้ตีขึ้นมาครับใช่มันจะมีความละมุนมากขึ้นจะไม่ได้เป็นกาแฟรุนแรงเหมือนตอนแรกนะครับผมแต่กลิ่นกาแฟนั้นก็ยังไม่จางไปนะครับผมหล่นแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเขากลายเป็นกลิ่นเบสโน้ตผมมีความรู้สึกว่าด้วยความที่เขาไม่ได้บอกโน้ตมาแต่ผมจินตนาการได้ถึงกลิ่นของความเป็นวานิลาหรือไม่ก็ตองกาบีนนะครับคือกลิ่นมันจะมีความแบบละมุนหอมคล้ายๆกับแบบกาแฟที่มีความนมมากๆคือกลิ่นกาแฟจางไปไหม
ในช่วงสุดท้ายที่เป็นเบรกโน้ตนะครับผมซึ่งตอนนี้มันอยู่กับผมมาประมาณ9ชั่วโมงแล้วอะคือแบบกลิ่นเขาจะมีความเป็นวานิลาเพิ่มมากขึ้นและมีความนมมากขึ้นแต่ก็ยังมีกลิ่นกาแฟเล็กๆให้ได้กลิ่นอยู่นะครับแต่ความเป็นกาแฟจะเริ่มลดไปอย่างชัดเจนแล้วคือช่วงกลิ่นติดผิวของเขาเนี่ยจะเป็นกาแฟนมเนี่ยชัดเจนจะมีความเพิ่มความวานิลาออกมานะครับผมซึ่งผมคิดว่าเขาทำกลิ่นตั้งแต่กลิ่นต้นกลิ่นกลางกลิ่นปลายได้ดีนะครับคือแบบก็ยังมีกลิ่นของกาแฟอยู่แต่คือเริ่มจะน้อยลงเบาบางลงแต่ก็ยังมีความเป็นกาแฟแต่เป็นกาแฟที่ใส่นมเยอะๆครับผมโอเคกลิ่นนี้นะครับการกระจายตัวผมว่าสุดแขนเลยนะคือหนึ่งช่วงแขนนะจะต้องได้กลิ่นครับเพราะว่าผมลองฉีดวันนี้คือผมฉีดฟึ่งไปทีแรกน้องที่ทำงานบอกว่าพี่สั่งกาแฟเหรอผมบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สั่งกาแฟเว้ยฉีดน้ำหอมแล้วเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนกับลูกอมโกบิโก้ดังนั้นนะครับใครที่ชอบลูกอมกินโกบิโก้แล้วก็ชอบกลิ่นกาแฟจะต้องชอบกลิ่นน้ำหอมตัวนี้เพราะมีความแบบโกบิโก้สูงมากอ่ะมีความคือผมดมเนี่ยคือแบบผมนึกถึงลูกอมโกบิโก้เลยอ่ะคือแบบไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขาไม่ได้ค่าโฆษณาจากใครแต่ว่าต้องพูดตามตรงแล้วก็ต้องเอามาเป็นพร็อพให้ดูเพื่อให้คุณจินตนาการได้ถูกต้องครับแล้วการกระจายตัวนะครับพอถึงมิดเดิลโน้ตอ่ะกลิ่นเขาจะอยู่ประมาณ1ช่วงสอบนะครับแล้วพอถึงแบบเบรกโน้ตซึ่งเบรกโน้ตอ่ะก็จะประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงหลังจากนั้นน่ะมันจะเริ่มเป็นกลิ่นที่ต้องมาใกล้ต้องมาดมอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นการกระจายตัวผมถือว่าดีนะเพราะว่าช่วงที่มันกระจายตัวเป็นมวลให้คนได้กลิ่นนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้เลยคิดดูมันก็หวังผลได้นะครับกลิ่นนี้ใครใช้ได้บ้างเด็กมัธยมปลายสามารถใช้ได้ครับแล้วก็คุณวัยทำงานวัยมหาลัยหรือวัยอะไรก็ตามที่ชอบกาแฟจะต้องรักกลิ่นนี้ครับเพราะว่าช่วงที่มันเป็นกาแฟมันเป็นกาแฟจริงๆแต่มันอาจจะเป็นกาแฟที่แบบไม่ถึงขั้นเป็นกับแบบอเมริกาโน่อ่ะเป็นกาแฟที่ไม่ได้กลิ่นติดกลิ่นเปรี้ยวครับเป็นกาแฟที่ติดมากินกับกลิ่นนมกลิ่นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับดังนั้นใครที่ชอบกินกาแฟนมกินกาแฟแบบขั้วบดที่แบบมีความละมุนมีความโกโก้มีความมอคค่าเหมือนกับกลิ่นเขาที่บอกว่าเป็นมอคค่าจะชอบกลิ่นนี้นะครับดังนั้นฉีดไปทำงานได้ไหมได้ครับประมาณ 3-4 สเปรย์ได้เลยนะครับแล้วก็คุณสามารถใช้กลิ่นนี้ไปเดทได้ไหมได้นะผมมีความรู้สึกว่ายิ่งถ้าคุณไปเดทกับแฟนคุณคู่เดทของคุณอ่ะชวนกันไปคาเฟ่ไปร้านกาแฟครับจะเป็นบรรยากาศที่มีความอบอวลเป็นบรรยากาศของความสุขของการคุยกันเรื่องกาแฟแบบเฮ้ยเองชอบกาแฟรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเอ้ยฉันชอบกาแฟมอคค่าอะไรเงี้ยแล้วแบบผมได้กลิ่นกาแฟมอคค่าจากตัวคุณผมอยากกินกาแฟมอคค่าครับเฮ้ยคือแบบพากันไปแบบหลังจากนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะไปเดทได้แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคู่เดทได้เลยครับสำหรับคนที่จะใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ไปเที่ยวกลางคืนนะครับผมว่าได้นะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะอยู่นี้ 6-8 สเปรย์คุณจะเป็นกาแฟนมที่เดินได้ครับกลิ่นนี้สามารถใช้ไปออกกำลังกายได้ไหมผมว่าได้นะประมาณ 1-2 สเปรย์นะครับคุณสามารถออกกำลังกายได้ยิ่งถ้าคุณเป็นคนรักกาแฟแบบผมอะการได้กลิ่นกาแฟในช่วงที่คุณแบบออกกำลังกายหรือแบบวิ่งบนลู่วิ่งนะครับจะทำให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋าครับตอบโจทย์ได้ดีนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ความติดทนกับน้ำหอมตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปผมฉีดตั้งแต่ช่วงแบบบ่ายโมงจนตอนนี้4ทุ่มแล้วนะครับก็ปาไปประมาณ9ชั่วโมงละกลิ่นเขาก็ยังมีให้ได้กลิ่นอยู่อาจจะเป็นกลิ่นที่ไม่รุนแรงมากแต่ก็หวังผลได้ครับว่าถ้าเราฉีดย้ำๆหน่อยสามารถติดได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยก็คือย้ำของผมก็คือปกติผมคนที่ฉีดน้ำหอมไหล่สองข้างหน้าอกครั้งนึงแล้วก็หลังคอเรานะครับผมคิดว่าถ้าเราฉีดเบิ้ลเป็น2สเปรย์ในทุกจุดน่ะผมว่ากลิ่นนี้ติดได้ทนทั้งวันครับดังนั้นการติดทนผมว่ากลิ่นนี้คุ้มค่าและเกินราคาของเขาครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้มึงอวยหรือเปล่าผมเสียเงินนะครับแล้วผมก็บอกเพจเขาไปด้วยว่าผมจะเอาน้ำหอมคุณมารีวิวนะและการรีวิวของผมจะเป็นการพูดตามความจริงถ้าดีผมก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีถ้าคุณเป็นคนชอบกาแฟรักกาแฟอยากได้น้ำหอมที่มีกลิ่นกาแฟนะครับกลิ่นนี้อาจจะตอบโจทย์คุณได้นะครับแล้วผมลองสเปรย์ไปที่เสื้อที่เป็นสีแบบขาวแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมอันนี้นะครับถ้าคุณจะฉีดใส่เสื้อที่เป็นสีขาวให้ระวังนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่าพอฉีดไปที่เสื้อสีขาวอ่ะเห็นไหมมันจะมีความน้ำตาลนิดนึงครับผมแนะนำให้ฉีดน้ำหอมตัวนี้กับตัวของคุณไม่แนะนำให้ฉีดที่เสื้อผ้าที่เป็นสีอ่อนครับหรือเป็นสีเข้มผมก็ไม่แนะนำอ่ะฉีดที่ตัวดีกว่านะครับผมไม่รู้สึกคันดังนั้นฉีดได้แน่นอนนะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกลิ่นนี้และใครที่รักกาแฟชอบกาแฟจะชอบน้ำหอมกลิ่นนี้อย่างแน่นอนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันเพื่อเข้าสู่ 1,000 Subscribe ไปด้วยกันนะครับผมวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย